จารย์คะตื่นเต้นไม่ไหวแล้วใช่ครับชิ้นนี้คือยังไงคะอาจารย์บอกนี่คือที่สุดของวันนี้เลยใช่อันนี้คือชิ้นที่สุดของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยยังไงครับอาจารย์พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเนี่ยมีของมากมายที่ล้ำค่าแล้วก็มหาศาลมากๆเลยครับนะแต่ตรงเนี้ยชาร์ตเนี่ยเราเรียกว่าเป็นรากของชาติเรายังไงคะอาจารย์คือเป็นงานพิมพ์จากฝรั่งเศสนะที่ผมตามมากว่า3ปีนะเป็นงานพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะคือหารัชกาลที่5แล้วว่ายากแล้วครับรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านี่งานพิมพ์บ้านเรานี่ยิ่งยากเข้าไปแล้วนี่คือตรงกับรัชกาลที่3ค่ะและปรากฏธงชาติไทยครั้งแรกโอ้ตรงนี้พี่เชียร์ดูตรงนี้มุมนี้มุมนี้โอ้นี่อยู่ตรงนี้ครับสยามเป็นธงช้างเผือกใช่โอ้อาจารย์ตรงนี้เป็นการชำระประวัติศาสตร์เลยว่าเรามีการใช้ธงชาติและที่สำคัญนะจะบอกให้ว่ามีไม่กี่ประเทศในโลกที่ถูกบันทึกโดยฝรั่งเศสแสดงว่าต้องยิ่งใหญ่จริงๆนี่คือต้องเรียกเป็นระดับมหาอำนาจของโลกในยุคอดีตโอ้โหอาจารย์จะบอกว่านี่คือหลักฐานที่เป็นการปรากฏธงชาติครั้งแรกของโลกใช่ถูกต้องของประเทศไทยนะของประเทศไทยของสยามของสยามที่ปรากฏสู่สายตาโลกใช่นี่คือครั้งแรกเก่าสุดที่ค้นพบได้นะวันนี้โอ้โหอาจารย์เห็นแล้วนะคะอันนี้คือตัวจริงเลยเหรอตัวจริงเลยเฮ้ยผมจะให้ดูนิดนึงนี่สมัยรัชกาลที่3นะไหนๆถามแล้วก็ต้องให้ดูตัวจริงหน่อยยังไงอาจารย์จะเห็นพิมพ์ทะลุอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเป็นงานจริงนี่คือจริงเลยนะครับโอ้โหงานจริงแล้วอาจารย์ไม่แบบว่าก๊อปปี้ไว้อันนิดนึงเหรอฮะอาจารย์ใช่อาจารย์ค่ะอันนี้มีถ่ายรูปเก็บไว้แต่ว่าวันนี้อนุญาตให้รายการนี้ได้ชมของจริงจริงเลยอาจารย์คะทั้งโลกมีกี่ชิ้นคะเท่าที่ทราบจากนักทัศวิทยาคือ3ชิ้นมี3ชิ้น1ใน3ชิ้นอยู่ตรงนี้แล้ว1ใน3ของโลกใช่อาจารย์ทราบไหมอีก2ชิ้นอยู่ไหนครับอยู่ที่ฝรั่งเศสอีกชิ้นนึงอยู่ที่พลันที่เท็กซัสอเมริกาค่ะฝรั่งเศสอเมริกาแล้วก็ที่ไทยที่นี่แหละที่ไทยนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าภารกิจของเรานะคะติดโบให้กับคลังความรู้แห่งประวัติศาสตร์ติดให้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้นะแบมนั่นน่ะสิครับพี่ว่าเชิญโบมาเลยดีกว่าครับอาจารย์คะวันนี้เชียร์กับแบมขออนุญาตติดโบให้กับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยแห่งนี้เลยดีกว่าค่ะจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ขออนุญาตติดให้ทางพิพิธภัณฑ์เลยเพราะมีค่าทุกชิ้นจริงค่ะอาจารย์สวยมากเลยอาจารย์คะถ้าอยากจะมาชมตอนนี้พิพิธภัณฑ์เปิดอยู่ไหมคะตอนนี้ยังปิดเพราะว่าโควิดยังไม่ค่อยดีครับสถานการณ์มันยังไม่กวนๆเลยนะคะนะขอให้ทุกอย่างมันเข้าที่ทางนิดนึงได้ค่ะนะครับแต่มีช่องทางในการติดต่อหรือว่าติดตามยังไงได้บ้างคะแนะนำให้เข้า Facebook พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยนะครับหรือว่า YouTube พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยก็ได้นะครับในนั้นจะมีข้อมูลครบถ้วนเรียนรู้ได้มันมากเลยสนุกมากเกี่ยวกับเรื่องของธงชาติไทยได้ค่ะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับผมยินดีครับ